ช่วงอร่อยครัวครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเส้นเล็กต้มแซ่บที่โครงหมูมาลงมือกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ซี่โครงหมูอ่อนลงต้มจนซี่โครงหมูสุกนุ่มใส่รากผักชีข่าอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดและหอมแดงต้มใช้ไฟอ่อนปิดฝาเคี่ยวไว้จากนั้นใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวจนเส้นสุกจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำซุปซี่โครงหมูใส่ลงในชามปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสับกระเทียมสับและผักชีซอยคนผสมให้เข้ากันแล้วตักราดลงบนเส้นเล็กใส่ซี่โครงหมูรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย